หุ่นเส้นทวีตเย้ยฝ่ายค้านกัมพูชาหลังพิธาพลาดนั่งนายกรัฐมนตรีหุ่นเส้นทวีตเย้ยฝ่ายค้านกัมพูชาหลังพิธาพลาดนั่งนายกรัฐมนตรีเหตุหากพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีกลุ่มเหล่านี้จะใช้ดินแดนไทยรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา13กรกฎาคม2566สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวภายหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีมติไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยระบุใจความดังนี้ผมขอประกาศในวันนี้ว่าการที่พิธาไม่ได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของฝ่ายค้านหัวรุนแรงในกัมพูชามันไม่ได้หมายความว่าผมแทรกแซงกิจการภายในไทยแต่ในอดีตกลุ่มคนทรยศเหล่านี้มักคาดหวังเสมอว่าหากพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อไหร่พวกเขาเหล่านี้จะใช้ดินแดนไทยรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาแต่ตอนนี้ความหวังของกลุ่มผู้ต่อต้านที่น่าเดรัจฉานได้เลือนหายไปไม่ต่างจากเกลือในน้ำจงอย่าเล่นการเมืองโดยพึ่งพาคนอื่นนี่คือข้อความและคำปรารถนาดีจากผมถึงพวกกลุ่มหัวรุนแรงในกัมพูชาอวดซีนหวานเต๋อเกือบคุกเข่าขอแต่งใหม่ตกใจน้ำตาไหลชมแฟนสวยทุกวันอวดซีนหวานเต๋อเกือบคุกเข่าขอแต่งใหม่ต่อหน้าสื่อหยอดหวานชมแฟนสวยทุกวันบอกค่อนข้างพร้อมแล้วนางเอกสาวถึงกับตกใจน้ำตาไหลออกงานคู่โชว์หวานในรอบปีสำหรับคู่รักลิงลุงใหม่ดาวิกาโฮเน่และเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีที่ควงกันมาร่วมงานดิสนีย์บวกฮอตสตาร์โอเพนเฮาส์ณลานพาร์คพารากอนพร้อมให้สัมภาษณ์เปิดใจพร้อมแต่งเลยไหมหลังสาวใหม่อวดแหวนเพชรเม็ดโตที่ลงทุนซื้อใส่เองทำเอาหนุ่มเต๋อเหงื่อตกเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังอวดซีนหวานเกือบขอแต่งงานต่อหน้าสื่อทำเอานางเอกสาวตกใจน้ำตาไหลเลยแหวนวงนี้คือยังไงเต๋อของน้องเขาเพชรเม็ดใหญ่มากหนักใจไม่อนาคตต้องวงใหญ่กว่านี้เหงื่อตกเลยอ่ะใหม่ซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่คือการซื้อเพชรให้ตัวเองมันไม่ค่อยสวยค่ะต้องมีคนซื้อให้หัวเราะเต๋อประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวทำไมวันนี้ตัดสินใจออกงานคู่กันใหม่เราไม่ได้ออกงานคู่กันนานมากตั้งแต่โควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยยืนพิงจับมือกันตลอดใหม่ทรงตัวไม่อยู่เหรอเต๋อก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนครับต้องพิงนิดหนึ่งต้องจับไว้หน่อยครับส่วนเรื่องงานคู่ก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ต่างคนต่างมีงานเยอะมากก็จะหาจังหวะที่ตรงกันยากแล้วช่วงที่ไม่ได้ออกงานเต๋อหายไปไหนมาเต๋อช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่บ้างครับทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับใหม่เขาต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงหัวเราะคือสาเหตุที่เราไม่ค่อยได้ออกงานคู่ใช่ไหมใหม่คนจ้างเขาไม่มาจ้างด้วยค่ะหัวเราะคือถ้ามีจ้างมาก็รับค่ะเราอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือลงรูปคู่บ่อยเขาเลยอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่หัวเราะมีคนถามไหมเห็นใหม่ชอบลงรูปไปทะเลคนเดียวใหม่หนูไม่ได้ไปคนเดียวนะเต๋อบางทีผมก็ไปด้วยครับแต่รับหน้าที่เป็นตากล้องก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆแรกคือถ่ายไม่ได้เลยจนเขาท้อครับเราเลยต้องทำให้ได้ต้องทำให้เขามีความสุขให้ได้คือเป้าหมายของผมต้องถ่ายมุมไหนให้สวยเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมก็ถ่ายสันเลอบ้างแต่คือเขาอากดไปมั่วๆยังไงก็สวยหมดเลยใหม่
ขาพูดแบบนี้เพราะเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่อยากถ่ายรูปแล้วหมายว่าแฟนกันเวลาไปเที่ยวผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องส่วนผู้หญิงก็จะขออีกหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หน่อยเราก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นแต่ฝีมือการถ่ายรูปของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ต้องให้เครดิตเขาไปซื้อกล้องใหม่เพื่อที่จะถ่ายใหม่ให้ได้จากที่ไม่เคยถ่ายรูปเลยแต่พอซื้อมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะหัวเราะแต่ก็พยายามความพยายามมันก็ชนะใจเราไปแล้วตอนที่เขาบอกสวยๆถามว่าเราหยุดเลยไหมใหม่สวยได้อีกเต๋อถามว่าครั้งแรกกี่รูปปุ้ยเกิน200อ่ะแต่เขาลงรูปเดียวถ่ายไปประมาณ200หลับตาตาปรือไปแล้ว150รูปนี้คือเรื่องจริงนะแต่ก็ความผิดผมแหละกดจังหวะไม่ดีใหม่ไม่รู้ทำไมถ่าย100รูป99รูปคือหลับตาเต๋อถามว่ามีทะเลาะไหมที่ไม่ได้รูปถูกใจสักทีแรกๆมีนะงอนกันคือมันกดดันมากมันยากอนาคตเรากลัวหรือเราเกรงเต๋อทั้งไม่กลัวและไม่เกรงเพราะผมทำด้วยความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะหัวเราะเวลาน้องมีดราม่าเราให้กำลังใจเขายังไงเต๋อผมก็เป็นกำลังใจให้เขามีอะไรเขาก็จะปรึกษาแต่หลักๆแล้วผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาจะระบายบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะพูดจะเล่ากับใครก็ได้แค่คนในครอบครัวที่กล้าวแล้วก็ผมทุกคนก็จะอยู่รอบๆตัวเขาใหม่พี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆค่ะส่งดอกไม้ให้บ่อยเลยเต๋อส่งให้บ่อยครับแรกจะส่งเวลาทำอะไรผิดหมายถึงผมนะหัวเราะแต่หลังๆก็เป็นบางโอกาสที่เขารู้สึกอ่อนแอกลับมาเจอดอกไม้เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาช่วงดราม่าหนักๆเขามีร้องไห้ให้เห็นไหมเต๋อก็มีครับช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นเขาจะพยายามเก็บเพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวแต่บางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่สนิทก็จะมีบ้างเคยเห็นใหม่เวอร์ชั่นโมโหฉุนเฉียวไหมเต๋อเขาไม่ค่อยโมหนักครับเขาจะไปเวแบบทำไมรู้สึกเสียใจใหม่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่าจะถามจะคุยตลอดแต่จะไม่โกรธหรือเคลี้ยงของสิ่งแรกใหม่จะโทษตัวเองก่อนไม่ค่อยโทษคนนั้นคนนี้มันก็เลยแย่ขอแค่มีที่ระบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายให้เขาฟังไม่ได้มีแค่เรื่องดราม่าที่โพสต์ล่าสุดคนก็เข้าใจผิดในเรื่องความสัมพันธ์เต๋อคือผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีเพื่อนมาถามว่าง้อยังผมก็งงว่าง้ออะไรตอนหลังก็เพิ่งมารู้มันเป็นเรื่องอื่นใหม่คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสต์อะไรเพราะเขาไม่ได้เล่นไอจีมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะเต๋อไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากแล้วพอคนถามก็งงใหม่หนูโพสต์ไป2เดือนพี่เต๋อก็ยังไม่รู้หรอกว่าหนูโพสต์อะไรพี่เต๋อเขาอยู่ในโลกความจริงเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะหนูก็อยากทำได้แบบพี่เขาที่ไม่ต้องเสพโซเชียลเยอะเพราะผลสุดท้ายมันท็อกซิกแล้วมันเครียดแต่แบบนี้ที่เขาแฮปปี้มีความสุขมากดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูไปเต๋อดูบาสเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปครับหัวเราะพยายามสู้กับมันมาหลายปีใหม่จ้างช่างภาพเถอะหัวเราะเต๋ออาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าจ้างช่างภาพให้เขาไปเลยไหมดีดีผมว่าอันนี้ดีตัดปัญหาเนาะใหม่พี่เต๋ออันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยใช้เงินแก้ปัญหาดีค่ะค่ะตระนาครับจะประกาศข่าวดีเมื่อไหร่ใหม่คุกเข่าเรียวโมเมนต์นี้แหละหัวเราะเต๋อโอเคผมจะพูดละจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามได้ที่เดวิก้าชแนลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาไปดูเลยครับถ้ามีข่าวดีต้องแต่งตัวสวยทุกวันไหมแบบนี้เต๋อ
เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงๆกระเป๋าตุงตุงเอาอะไรมาไม่มีอะไรกะเอาแหวนมาใหม่หนูต้องสวยอีกหลายปีเลยนะคะเนี่ยต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวเช็ดน้ำตาก่อนหัวเราะบอกก่อนได้ไหมบอกก่อนหรือว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์หัวเราะเต๋ออะอะทำท่าจะคุกเข่าใหม่ตบมือถูกใจหัวเราะก่อนเช็ดน้ำตาใหม่ร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมากันเยอะขนาดนี้หัวเราะใกล้หรือยังเต๋อไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ก็ทำงานทำไรไปก่อนยังไม่ได้รีบมากครับจริงๆถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ครับ